ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมทาง ITD เนี่ยยอมรับตรงๆนะคะว่าขาดสภาพคล่องแล้วก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทางด้านแรงงานได้การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ITD บอกว่า 2-3 เดือนเลยนะโอ้ถ้าเกิดเอาเฉพาะปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือซับคอนแทคแต่ใช้เวลา 2-3 เดือนเนี่ยคำถามคือลูกจ้างอยู่ไหวไหมหากไม่มีเงินเข้ามา 2-3 เดือนแบบนั้นแต่ ITD บอกว่าถ้าหากได้รับสินเชื่อแล้วค่ะอีกประมาณ 2-3 เดือนสถานการณ์บริษัทจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าตรงนี้ต้องไฮไลท์นะคะว่าสุดท้ายแล้วต้องได้รับสินเชื่อก้อนใหม่คือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายในเมียนมาใช่ใช้เงินลงทุนเยอะนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่ทำให้เงินของ ITD ที่มีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแค่โครงการเดียวนะคะที่ลงทุนไปแล้วจม